กลับมาช่วงสุดท้ายของรายการนะครับก็เรากำลังพูดคุยกันเรื่องของการปลูกถ่ายอวัยวะครับอย่างพี่จิพงพี่ธนวันนะครับคือกว่าพี่จะได้หัวใจดวงนี้มาเนี่ยครับพี่ใช้เวลารอกันนานขนาดไหนก็ช่วงมาอยู่โรงพยาบาลแล้วนี่ก็ประมาณ5เดือนครับนอนโรงพยาบาล5เดือนและก่อนหน้านั้นนะครับก่อนหน้านั้นก็รู้ตัวว่าเป็นหัวใจโตนะครับก็2ปีที่แล้วทั้งหมดก็2ปีกว่าครับ2ปีกว่าครับนะครับเดี๋ยวคุณชวรัตน์มีแบบฟอร์มเนี่ยอธิบายวิธีการง่ายๆครับที่เราจะทำกันบริจาคยังไงครับเราได้แบบฟอร์มมานะครับแล้วก็กรอกแบบฟอร์มนะครับชื่อชัดเจนนะครับกรอกว่าจะบริจาคอะไรบ้างนะครับก็เซ็นชื่อมีพยาน2คนนะครับก็ไม่ต้องเสียสแตมป์ใช่ไหมครับอาจารย์ครับไม่เสียครับใส่ตู้ไปรษณีย์ได้เลยนะครับไม่ต้องเสียสแตมป์จากก็ทางท่านวอบอกบริจาคอวัยวะก็คือการให้ที่สุดพี่รู้สึกยังไงครับพี่ธนวัฒน์ว่าอยากขอบคุณเจ้าของหัวใจดวงนี้ครับผมก็ขอขอบคุณมากๆครับท่านทูตจิตศรัทธาที่บริจาคอวัยวะให้นะครับครับไม่ทราบว่ารู้ไหมครับว่าหัวใจของเรานี่มาจากไหนก็ผมยังไม่ทราบไม่ทราบครับเอ๊ะคุณหมอปกติเนี่ยคนที่เป็นคนไข้นะครับจะรู้ไหมครับว่าใครเป็นเจ้าของหัวใจเป็นทั่วโลกเลยคือถือว่าเป็นจริยธรรมอันหนึ่งที่ต้องถือว่าของคนไม่รู้จักไม่รู้จักกันแล้วก็จะไม่รู้ว่าไม่รู้ว่ามาจากไหนใครมาจากไหนยังไงแต่ว่าเราอาจจะบอกก็ได้หัวใจผู้หญิงมานะอะไรอย่างเงี้ยผู้หญิงผู้ชายอย่างงี้บอกได้แต่ไม่บอกชื่อกับนามสกุลครับแล้วอย่างนี้ถ้าแบบอยากสมมติผมต้องเปลี่ยนหัวใจแบบพี่ธนวันผมอยากตอบแทนบุญคุณคนที่ให้ผมตอบแทนบุญคุณครอบครัวเขาที่ให้เราปีนึงเรามีทำบุญครั้งนึงนะกับให้กับญาติของคนเสียชีวิตแล้วเราเชิญทั้งหมดมาทั้งสองฝ่ายทั้งญาติคนเสียชีวิตคนที่ได้การรับการปลูกถ่ายมาทำบุญอุทิศส่วนกุศลร่วมกันนะก็คือโดยหลักการก็คือว่ามันมีความสัมพันธ์ครับสมมติว่าผมเกิดได้หัวใจนะฮะไปแล้วก็แม่เขาเนี่ยซึ่งเป็นแม่ของเจ้าของหัวใจเขาอยากจะทำหัวใจลูกเขาทำไงก็ยุ่งเลยใช่ไหมแต่เอาหัวใจคืนอะไรอย่างเงี้ยนะมันมีเยอะอ๋อก็เลยไม่ให้รู้ดีกว่าไม่รู้ว่ารีแอคชั่นปฏิกิริยาของคนมันจะเกิดขึ้นยังไงมีออสเตรเลียพยายามทำยกตัวอย่างนะครับก็ผู้หญิงคนเขาออกมาแอบโวยวายเขาบอกทำไมไม่ยุติธรรมเลยทำไมลูกเขาจะต้องตายเพื่อคนแก่ๆคนละคนหนึ่งลูก18ครับเอาตายไปสายเขา50สมมติเอ๊ะมันคุณหมอใช่ไหมเราไม่รู้รีแอคชั่นที่จะเกิดขึ้นมันจะเกิดของแต่ละคนมีหลายมุมที่หรือว่าบางคนเนี่ยเขาไม่ชอบคนนี้อยู่แล้วครับเอาไปให้ทำไมกับคนเนี้ยลูกผมมีปัญหาหน้ามันทำไมเอาไปให้อะไรอย่างเงี้ยผมเรียนถามนอกจากหัวใจแล้วเนี่ยเห็นคุณหมอบอกว่ามีอวัยวะสักกี่ชนิดเป็น10ชนิดเลยที่พี่เปลี่ยนแล้วคือวันนี้เราก็บอกว่าขอเฉพาะอวัยวะที่สำคัญแก่ชีวิตเพราะของมันมีน้อยใช่ไหมหลักๆเนี่ยก็จะมีหัวใจครับปอดครับหัวใจและปอดครับตับแล้วก็ไตครับทีนี้ก็ตับกับไตบางทีก็เปลี่ยนพร้อมกันครับไตกับตับอ่อนคนไข้ที่เป็นเบาหวานตับอ่อนไม่ดีครับก็ต้องเปลี่ยนตับอ่อนแล้วเปลี่ยนตับครับเปลี่ยนไตไปด้วยกันอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ลำไส้เล็กเนี่ยมีคนเปลี่ยนอยู่แล้วลำไส้ก็ได้ลำไส้เปลี่ยนด้วยนะครับลำไส้เล็กครับเปลี่ยนลำไส้ใหญ่เนี่ยตัดออกหมดก็ยังมีชีวิตอยู่ได้ครับแต่ลำไส้เล็กเนี่ยถ้าหมดเนี่ยมันไม่มีอะไรเพราะลำไส้เล็กเป็นส่วนที่จะต้องดูดอาหารที่เป็นประโยชน์กับร่างกายมันไม่มีที่จะดูดกินไปก็ไม่มีประโยชน์แล้วนะแล้วก็ไม้สุดก็มีแขนทั้งสองมือทั้งสองข้างแขนทั้งสองข้างแล้วก็ใบหน้าโอ้ใบหน้าใบหน้าเปลี่ยนด้วยเหรอฮะใบหน้าเนี่ยอย่างคนหนึ่งเนี่ยถูกหมาที่บ้านกัดหมดเลยข้างหน้าผู้หญิงอีกคนหนึ่งถูกหมีถ้าอยากจะเปลี่ยนหน้าหมดเลยไม่ได้นะต้องโดนต้องโดนมันหายไปหมดฮะตัวนี้มันหายไปหมดก็เปลี่ยนก็เปลี่ยนฮะก็อย่างนี้พี่ธนวัฒน์ผมสอบถามนิดนึงคือผมไม่ได้อยากจะเปลี่ยนนะครับพี่แต่ผมอยากรู้ว่ามันมีคือเมื่อก่อนพี่อาจจะใช้ชีวิตอีกแบบนึงแล้วพอหลังจากเปลี่ยนแล้วเนี่ยพี่ใช้ชีวิตเปลี่ยนจากเดิมเยอะไหมครับก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีที่สุดนะครับต้องรักษาหัวใจดวงนี้ไว้ให้ดีอะไรที่เราเคยทำเราทำไม่ได้อะไรอย่างนี้แหละครับบางอย่างที่เราเช่นไปเที่ยวกับเพื่อนหรือไปต่างจังหวัดอย่างเงี้ยก็ลำบากคือเราต้องระมัดระวังระมัดระวังครับครับอย่างเช่นเดิมพี่เคยกินเหล้าสูบบุหรี่อย่างนี้ครับห้ามเลยเคยดื่มเหล้าครับตอนนี้หยุดหยุดครับต้องหยุดเลยต้องหยุดเลยครับผมครับด้วยนะบุหรี่ด้วยบุหรี่ไม่ดูดอยู่แล้วครับต้องมีทานยาหรืออะไรต้องมียายากำกับไม่ให้ร่างกายสลัดหรือปฏิเสธอวัยวะนะยานี่วันกินให้เม็ดหรือสองเม็ดเท่านั้นมากช่วงนี้
ตกวัน10กว่าเม็ดครับ10กว่าเม็ดแต่ต่อไปมันจะลดลงไปเรื่อยๆไม่ได้ลงไปที่ต้องไปพบหมอไปทุกเดือนตอนนี้ก็ต้องพบไปทุกเดือนครับอย่างนี้จะต้องทำแบบนี้ไปตลอดชีวิตเลยคงนานๆจำเป็นช่วงนี้ต้องตามครับต้องตามผมนิดนึงนะครับว่าอย่างสมมุติว่าถ้าเกิดมีผู้เสียชีวิตต่างประเทศหรืออะไรเงี้ยนะครับเราสามารถที่จะนำกลับมาได้ไหมครับเราไม่ได้คือถ้าต่างประเทศอยู่ในนี้เรามีหลายคนแล้วนะมีจากสเปนจากฝรั่งเศสจากแต่ถ้าเสียชีวิตนอกประเทศเนี่ยนอกประเทศว่าเอากลับมาไม่ได้เอากลับไม่ได้ไม่ได้เขาก็ใส่ที่นั่นให้ที่นั่นเลยครับใช่เพราะว่าพอว่าเราตัดมาเสร็จเรียบร้อยใส่กระติกน้ำมาเนี่ยนะครับหัวใจได้4ชั่วโมงตับอยู่ได้6ไตอยู่ได้24ชั่วโมงอันนี้คือใส่กระติกแล้วใส่กระติกแล้วล้างเรียบร้อยนะครับแต่ในต่างประเทศถ้ามีข้อตกลงดีๆครับเขาเรียกว่าอย่างในยุโรปยูโรทรานสแพนต์ก็คือแลกเปลี่ยนกันสมมติว่าผมเปลี่ยนตับแล้วไม่ดีเตรียมที่จะบินตกกรุ๊ปนี้ไม่มีอะไรไม่มีเยอรมันมีเขาก็บินออกมาให้เลยโอ้มันบินมันใกล้อะฮะมันเป็นการแลกเปลี่ยนระหว่างอย่าง EU กันต้องคุยกันให้ตกลงกันว่าถ้ามีอย่างนี้นะถ้าอย่างนี้ฉุกเฉินนะทางนู้นจะเอามาช่วยมันก็ทำให้ความปลอดภัยของคนที่รับการปลูกถ่ายเนี่ยสูงอย่างสมมติว่าเปลี่ยนหัวใจเวลาเกิดไม่ดีไม่เต้นเนี่ยเขาก็ต้องเอาหัวใจจากประเทศอื่นมีเปลี่ยนแล้วไม่เต้นนี่นะครับบางทีมันมีสารพัดอย่างนะอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นการผ่าตัดมันไม่มีอะไร 100% ครับอ๋อครับสุดท้ายผมจะขอให้อาจารย์นะครับเชิญชวนท่านผู้ชมที่กำลังดูรายการอยู่ว่ายังลังเลอยู่จะตัดสินใจยังไงเชิญชวนที่จะมาก็คือการบริจาคว่าคือการให้นะแล้วก็ช่วยชีวิตใหม่แล้วมีคุณภาพชีวิตที่ดีเราจะขาดแคลนมากนะฮะก็อยากจะให้ผู้ชมซึ่งยังกังวลอยู่ยังกลัวอยู่ว่าอายุจะไม่ครบหรือว่าเกิดให้ทำบัตรบริจาคแล้ววันนี้จะอายุจะสั้นหรืออะไรเงี้ยนะก็ต้องบอกว่าอันนั้นเป็นความเชื่อแต่ในทางพุทธศาสนานั้นโดยเฉพาะศาสนาพุทธพระพุทธองค์ก่อนบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณได้บำเพ็ญทศบารมีหนึ่งในนั้นหรือบารมีสุดท้ายคือทางบารมีแล้วก็ให้มี3ระดับให้ทรัพย์สินเงินทองเนี่ยเบื้องต้นอันที่สองคืออุปบารมีทานนะให้อายุเขียนไว้อ่านแล้วคนลุกนะมีตั้งแต่ดวงตาแขนอะไรเนี่ยเป็นดวงตาซึ่งพอชาติใหม่เนี่ยก็เป็นดวงตาที่ใสสะอาดและเป็นดวงตาที่เห็นธรรมเห็นลึกกับคนอื่นนะฮะเพราะฉะนั้นเราหวานอะไรก็ได้อย่างนั้นคุณชวรัตน์ลองช่องทางที่เราจะเราทำความดีก็ได้สมมติท่านผู้ชมดูอยู่เนี่ยเราจะติดต่อได้ยังไงครับศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยครับอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระยานสังวรนะครับชั้น5นะครับถนนอังรีดูนังปทุมวันกรุงเทพครับอ๋อครับเรามีเว็บขึ้นรายละเอียดบนจอนะครับใช่ครับก็สนใจติดต่อทางสภากาชาดได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณนะครับท่านอาจารย์ยินดีครับขอบคุณมากครับพี่ธนวันนะครับธนวันครับวันนี้รายการหมดเวลาแล้วนะครับก็พบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับเวลาเดิมที่เดิมครับผมก้องศักดิ์ยอดมณีครับผมชาวรัฐพิมลศรีครับครับขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ